โอเคครับวันนี้อยู่ช่องด้วยเพจเกมเราจะมาเล่นเกม Yakuza ในพาร์ทที่15นะครับจัดไปคิริจังถ้าเกิดเธอได้อ่านจดหมายฉบับนี้แล้วฉบับทุยใช่เลยนิชิกิอ่ะได้รับข้อมูลจากฉันเองฉันต้องขอโทษด้วยนะฉันน่ะรักนิชิกิยามะและฉันเองก็อยากให้เขารักฉันบ้างนะและฉันเองก็พยายามทำทุกอย่างให้เขามีความสุขและอยากจะทำให้ความฝันของเขาเป็นจริงฉันรู้ว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดแต่ไงฉันก็ทำมันไปแล้วฉันน่ะรู้สึกผิดมากเลยนะฉันนี่เป็นโง่จริงๆแต่ก็ตอนที่ฉันได้เจอพวกเธอฉันจำสิ่งที่มันสำคัญได้ถึงแม้ว่าตอนนี้มันอาจจะสายเกินไปแล้วฉันน่ะอยากจะรับผิดชอบในการกระทำที่ทำลงไปฉันจะแก้ไขสิ่งที่ตัวเองทำเอาไว้เลน่าโทรศัพท์เข้าลูกพี่ครับชินจิเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณเลน่าลูกพี่ครับเธอหักหลังพวกเราใช่ฉันเองก็เพิ่งรู้เหมือนกันเลน่าโทรเรียกนิชิกิมาพี่เซเลน่าแล้วเธอพยายามยิงเขาว่าไงนะเธอกับผมตอนนี้กำลังหนีอยู่ว่าไงนะชินจินายอยู่ไหนเนี่ยผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับอยู่ที่ตึกมีเนี่ยผมมองเห็นจริงๆโทรเอาไว้แล้วก็จะไปเดี๋ยวนี้ละดูเหมือนว่าชินจิกับเลน่าจะอยู่ด้วยกันครับเหมือนว่าจะพยายามมาฆ่าไอ้นิชิกิที่นี่ครับมิน่าแล้วทำไมมีรอยเลือดเอาไม่ใช่ฝีมือกูเหรอวะเนี่ยแล้วมันรอยเลือดใครอะฮารุกะคุยหน่อยดิคุณลุงคะได้โปรดกลับมาเร็วๆนะคะระวังตัวด้วยค่ะนายฝากฮารุกะไว้กับฉันน่ะนะไม่ต้องหัวอะไรทั้งนั้นแหละเราพี่แล้วมันก็พูดอย่างเงี้ยแล้วปล่อยให้โดนจับไปทุกทีเลยโอเคครับไปที่ตึกมีเนี่ยมไปหาชินจิกับเลน่าเบนเอ้ยทำไมวะมันต้องเป็นอย่างนี้ด้วยแล้วทำอะไรกันไม่ปรึกษากันเลยโอเคไปเร็วโอ้โหนี่ไงรอเลือดโอเคตามไปครับโอ้โหเลือดใครวะเนี่ยใช่มิชิจิไหมอ้าวนี่ไงรอยเลือดโอเคครับต้องตามรอยเลือดไปครับจัดไปนี่ก็เลยเลื่อยจุดหนึ่งโอเคตามไปเรื่อยๆครับน่าเจอตัวสักพักหนึ่งนี่อยู่ในตึกหรือว่าข้างนอกอ่ะโอเคตรงนี้มีรอยเลือดอยู่ตรงนี้ก็มีแต่ไม่เห็นคนอยู่ไหนอ่ะอ๋อเห็นได้แล้วโอเคครับมันอยู่ที่ตึกครับน่าจะวิ่งหนีออกไปแล้วนี่ครับตามไปเรื่อยๆครับนี่แดงเถือกเลยโอเคโอเคอย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะทั้งเลน่าทั้งชินจิเลยทำอะไรไม่ปรึกษากันบ้างวะทางนี้หรือเปล่าหรือว่าทางโน้นวะทางไหนวะผมหารอยเลือดไม่เจอมันหยุดอยู่ที่ตรงนี้เหรอหรือว่าตรงนี้อ่ะไม่นี่ไงนี่ไงโอเคมันจางกลืนกันไปกับน้ำมองไม่ค่อยเห็นเอาโทรศัพท์เข้าเหรอที่เร็วอ๋อลูกน้องมาจิม่าโอเคว่าไงมีอะไรกูไม่ว่างแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะฟังดูกระทันหันนะแต่คุณเต้นรำได้หรือเปล่าเต้นรำเหรอตอนที่ฉันเป็นวัยรุ่นฉันก็เต้นนะมาก่อนนะแต่นายถามทำไมอ่ะคุณเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเอเชียนั่นไหมดูเหมือนมันจะย้ำเตือนถึงความตื่นเต้นและบ้าของพวกเราก็พยายามเต้นทุกอย่างเลยนับตั้งแต่ที่เขาออกไปเที่ยวทุกวันที่ขับเดวิล่ามากกว่าในเชสเตอร์สแควร์เดี๋ยวก่อนนะเขาจะเต้นท่าไร้รสนิยมในที่สาธารณะเหรอไม่ครับไม่ใช่แบบนั้นอย่างไรก็ตามบอสของเราพร้อมแล้วสำหรับคุณในตอนนี้ครับเขาบอกให้ส่งคิริวจังไปที่เดวิล่าท่านเหรอทำไมอ่ะนั่นคือทั้งหมดที่ผมบอกได้ครับและตอนนี้ผมคงต้องไปทำงานก่อนแล้วลาก่อนขอโชคดีนะไม่ทิ้งกูดื้อๆเงี้ยเลยนะโอเคเอมาจิม่าไว้ทีหลังตามหาชินจิก่อนครับนี่ไงจุดสีเขียวในแผนที่นะครับคือมาจิม่าเอาโถ่เอ้ยยาคุซ่ามันเยอะจังวะมาดิวอมวอมมาเนี่ยอยู่ไหนสวย จิ้มมือเลยเป็นไงล่ะอยากจะตายเหรอก็ไปตามหาลูกน้องกูอย่าเพิ่งมายุ่งจัดไปแล้วซ้ายขวาวะทางไหนอ่ะอ้าวโอเคมีอีกอันหนึ่งแล้วครับลองไปดูทางนี้ก่อนทางนี้ไม่มีมันหมดทางนี้เหรอวะอ๋อเจอได้ครับอย่างนี้ครับนี่ดูทางไหนวะทางแยกหรือเปล่าไม่รู้ตรงไปก่อนเจอคนมาคนเดียวเลยเหรอฉายเดียวอ่ะฉายเดียวโดนหนักกว่าเพื่อนฉายเดียวเหมือนจะเป็นคนรวยนะครับใส่เสื้อพวกนี้โอเคช่างมาแล้วกันเราไปตามหาลูกน้องแล้วก่อนลูกพี่มาแล้วอย่าเพิ่งเป็นไรไปนะไหนวะอ้าวโทรศัพท์มาอีกแล้วอ้าวรับซะดิฉันเองนายอยู่ไหนเนี่ยผมอยู่ตึกใกล้ๆกับเพิร์ลเชอรี่เป็นตึกร้านเก่าๆนะครับเข้าใจแล้วรอแป๊บนึงฉันกำลังไปได้โปรดครับรีบมาหน่อยอย่าตายนะเว้ยโอเคตึกร้างใกล้ๆกับ Purgatory ครับมันก็น่าจะอยู่โอเคนะครับไปตามจุดสีชมพูนะครับตามจุดไปครับเนี่ยแล้วมันก็นั่งกันชิลเลยนะนี่ครับน่าเป็นตรงนี้นี่ไงเรื่องอยู่นี้ชินจิน่าอยู่ข้างในนะโอเคไปชินจินายต้องอยู่ที่ไหนสักที่แน่นอนแล้วต้องตามหานะให้เจอกูกำลังจะเดินเข้าไปนี่ไงจัดไปไม่เคยเข้ามาเลยนะครับที่เนี่ยอ๋อโทรศัพท์เข้าอีกแล้วอ๋อรับมาใครนักหนาวะเนี่ยโอ้จริงๆลูกพี่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่ดาดฟ้าแต่ว่าอีกไม่นานพวกนั้นน่าจะมาหาผมเจอแน่นอนเดี๋ยวเข้าใจแล้วเราอยู่นั่นแหละชักกำลังไปโอเคตามหาลูกน้องตามรอยเลือดไม่มีแล้วทางไหนวะเราต้องไปดูก่อนแล้วกันอันนี้ทางออกไม่ใช่โอเคอยู่ดาดฟ้าต้องขึ้นข้างบนใช่ไหมเลยหน้าโอเคจัดไปมีอะไรอีกใช่ผมอยู่ในอาคารสโมสรคาบาเล่เก่าครับคุณธนากาศน่าจะไปที่ดาดฟ้าพร้อมกับผู้หญิงนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในทีมค้นหาคุณควรจะมาที่นี่นะครับนี่มันข่าวร้ายชัดๆเลยถ้าเกิดเขามาที่นี่เนี่ยเหมือนต้องมีการน้องเลือดเกิดขึ้นที่นี่แน่ๆเลยแล้วรีบจัดการมันก่อนที่คุณธนาศาสตร์จะมาที่นี่นะเอามามีลูกน้องมาเดินมาเสริมด้วยนะจัดไปได้เวลาเดินทัวร์ต่อไปที่ด่านฟ้าครับเอ้ยมาเนี่ยจัดไปโยนทับมันเลยไว้ถือมีดเหรอฮะถือไม้ไม่ดีมันไม่ดีอะไรแล้วเป็นอะไรแล้วกล้าหน่อยอย่ามัวแต่ขี้ขลาดลูกน้องใครเนี่ยมึงเนี่ยแก๊งนิสกิใช่หรือเปล่าจะกวาดล้างมาให้หมดเลยวิธีเปิดประตูเว้ยจัดไปมี500พอยต์ลืมอัพเอาไว้ก่อนละกันเอาใช้เท่าที่มีไปก่อนอัดไหลแล้วมาดิครับกูกันได้มาดิเปิดประตูใช้คนเปิดประตูครับอันนี้ใช้คนของแทบมาคนเดียวเลยเหรอจะมากไปแล้วดูถูกกูมากเกินไปแล้วดูถูกกูมากเรียบร้อยตายต่อขึ้นดาดฟ้าเล็บแม่งพังเพราะว่ามันเป็นเมืองมันเป็นไอ้นี่ครับคือยังไงอะตึกที่นี่ครับเฮ้ยจะยิงหัวมันเป็นตึกเก่าครับไม่มีไฟฟ้าจะยิงกูเหรอมีปืนด้วยจัดไปทางไหนวะ โอเคลองเดินเดินไปดูก่อนยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยยิงแม่งเลยอะไรเรายิงสวนกันปะล่ะแลกกันได้นะแลกกันได้นะเอาด้วยเอาด้วยเอาด้วยเออมันง้างแล้วมันง้างแล้วเคลื่อนใส่แม่งเลยเออเอออ้าวล่วงไปแล้วอะไรแล้วอะไรอะไรอะไรแล้วมาไอ้นายยังเดินยังเฉยนั่นอยู่เลยครับโซฟามั้งใช่ไหมใช่โซฟาไหมอะไร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 บทนี้ให้มึงเลยทางไหนว่าโอเคมีของเออเกิดมาโอเคได้มันนิดหน่อยไม่รู้เหมือนกันว่ามันยามีหรือเปล่าเดี๋ยวลืมซื้อเหมือนกันไม่คิดว่าจะมาสู้เยอะขนาดนี้เออเอาด้วย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 มาโอ้ยยิงกูเออต่อยต่อยกระแทกหน้าตาเหลือกไปคนยิงอยู่ไหนมึงอยู่นี่ใช่ไหมอัดกำแพงนั่งเลยมายิงหัวเตะงามๆหน่อยเหลือคนใช่ปะเหลืออีกสามนี่วะเออ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 เอาไอ้เอาดิสวนได้มามามาเนี่ยเออเออแว่นใช่ไหมเออแตกไม่ได้แว่นมึงอะเอาเอาอย่ากลัวอย่ากลัวอย่าทำเป็นขี้ขลาดหาเรื่องคนอื่นนะมึงหาเรื่องกูเองนะมีแค่นี้ใช่หรือเปล่าไอ้นิชิกิไอ้นิชิกิมาด้วยหรือเปล่าเมื่อไหร่จะได้สู้กับลูกพี่มึงเตะไม่โดนลูกขึ้นมาสิโว้ยเอาดิเออโว้ยเออ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 ไอลุกขึ้นมาเร็วเข้าไอ้ไปดิส่งแขกเรียบไปเปิดประตูแบบอีซี่เนี่ยอะไรวะเนี่ยไม่เก็บแล้วกันทางไหนวะโอเคโอเคทางนี้ครับโอ้มาอีกสามโตโกมัตเตอร์จัดไปถือปืน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 ยาตบหน้านี่ครับผมฝึกมาจากอาจารย์อ้าวใส่แว่นดำทำไมมันมืดนักหรือไงฮะลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาจริงไม่โดนแล้วเข้ารีบๆลุกหน่อยลุกเร็วเร็วลุกเร็วเร็วเร็วไปเปิดประตูให้หน่อยอย่าเอามันโดดทับโดดทับโดดทับหักคอกระแทกหน้าด้วยส้นตีนตรายยังเขียนไปอะไรเล่ามีไม้ไม่ใช้เรามีไม้ไม่ใช้เราใช้สิใช้สิไม้อะใช้เด้ใช้เด้ไอ้ไอ้อย่ามาทำลูกน้องกูกูมีคนเดียวเก็บไม่ได้เหรอไม้เป็นเบาเนี่ยมาไม่โดนโอ้ยอย่างัดหน้าไปเด้สวยกระทืบหน้ามันถ้าต่อยมันสะใจดีเลยจะกินอะไรนักหนาเราเตะลอยเตะลอยจระเข้ฟาดหาตายหาแล้วเปิดให้กูแล้วจะเอาเอายามาโอเคไม่มีเก็บเอาก็ได้วะตันเอาตันทั้งคู่เลยทางไหนวะเนี่ยโอเคทางนี้ไม่ใช่ใครยิงโอ้ยไหนไม่ขึ้นในแผนที่วะทำไมมันไม่ขึ้นในแผนที่อย่าทำไมมันไม่ขึ้นเราเอามาเอาปืนมาไหนล่ะปืนกวดเอาปืนมานี่อะไรวะเก็บมาแล้วโอเคครับไปต่อกันดาดฟ้าจะถึงหรือยังเนี่ยโอเคก็ขึ้นกระไดยังน่าจะยังไม่ถึงน่าจะถึงแล้วนี่มันสุดกระไดแล้วครับเนี่ยไม่มีทางขึ้นแล้วหรือว่ามันเป็นทางขึ้นทางอื่นไม่รู้ ทางไหนวะทางนี้เหรอทางนี้ตันโอเคตรงไปก่อนแล้วกันนะเอาไว้ว่าติดโอ้โหเพียบเลยยืนต้อนรับกูบานเลยนี่จ่อเอาไปโดนโอ้โหลาหูเลือดกูหายหมดเลยเฮ้ยแรงว่ะเอาเด็ดนี่อ่ะเข้ามาแด้เอาเด้โอ้ยเอาใช่ปะเอาใช่ปะโอ้ยเชื่อโอ้โหหายไปหลอดหนึ่งครับตายเลยเมื่อกี้นี้ดีนะผมมีไอ้นี่ครับหุ่นไอ้ตุ๊กตาที่ได้มาจากล็อกเกอร์ครับมาใส่อะไรไปดีวะใส่ไปก่อนแล้วกันนะโอเคเมื่อกี้มึงทำกูตายเดี๋ยวมึงจะทำอะไรเนี่ยเอาอาวุธโอเคมีอยู่แล้วจัดไปทำโอ้ยเชี่ยโอ้ยทำไมเดินไปไม่ได้วะโอ้ยโอ้ยโอ้ยเมื่อไหร่มันจะตายเลยเฮ้ยหิวเลือดแป๊บหนึ่งก็มาตายเพราะมึงเหรอวะเนี่ยไอ้โอ้ยเชี่ยกันไว้กันอยู่เว้ยกันไว้ตีมาได้อยู่กันไว้ทันไว้ไม่ทันอยู่ตายยืมหน่อยเรียบร้อยเข้ามาเก็บแค่ขวดเดียวด้วยนะแล้วกูมาผิดทางสรุปให้ตายเหอะแล้วมันเป็นเบาชาไปได้ด้วยเจริญละไม่เป็นไรครับเสียไอ้นี่ไปด้วยตุ๊กตาชุบชีวิตเซ็งเลยอันนี้ใช่ไหมโอเคโอ้โหเมื่อกี้ไม่เห็นไอ้ยามาแน่ลุกช้านะเตะมันซ้ำไอ้นี่ตายยังไม่ตายเตะก็ไม่โดนใส่แตกก็ได้เลยเฮ้ยโอ้โหไม่ทันโดดยิงมันมันยิงกูยิงกูไปส่งแขกเรียบร้อยโทษฐานยิงกูเอาปืนมาใช้ได้โอ้โหโดนสองดอกเลยเกือบตายกินเลือดแป๊บดีนะพอมีป้าบส่งแขนมันถือลูกซองด้วยเมื่อกี้นี้เห็นนะแวบดับปะดับเรียบร้อยไหนโอ้ยเอามาจากไหนวะโอ้โหเอาใหญ่แล้วนะมึงโอ้ยเอาอาวุธมึงไปมาโอ้ยไปเชี่ยแม่งซูเพ็กกูเลยซ้ำด้วยสอเตะก้านคอโอ้ยเอาดิผมก็หลบได้นะอัดกำแพงโอ้ยโดนซ้ำอีกต่างหากใจเย็นค่อยๆคุยกันเก็บมาเรียบร้อยคิวซะโอเคเอาขวดเล็กไปก่อนละกันนะแล้วก็นี่สักขวดหนึ่งน่าจะเกือบเต็มเข้ามาโอเคมาเด็กจะกันอะไรนักหนาเรากันอะไรนักหนาเราโอ้ยมึงคือใครกันอะไรแล้วเฮ้ยอย่านี่แล้วจับกระทืบหน้าหน่อยสวยลุกขึ้นมาเร็วเข้าเร็วกูไม่มีเวลาเล่นกับมึงนะเว้ยโอ้ยกันได้เว้ยมึงปิดท้ายเรียบร้อยเนี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีมาอยู่ดีมาเกี่ยวคอเราเฉยเลยขึ้นมาแล้วครับด่านฟ้าโชว์ริวเคน โอ้ยโดนถีบข้างหลังโอ้ยย่าโอ้ยยิงยิงเฉียเรียบร้อยมันกล้ายิงได้ไงเพื่อนมันก็อยู่นี่กล้ายิงได้ยังไงฮะยิงเพื่อนนะยิงกูเนี่ยไม่ใช่ยิงเพื่อนโอ้ยยิงแม่งเลยแค่นั้นแหละตรงไหนวะโอเคจัมป์เปลี่ยนชาแบบเนียนๆครับมาเฮ้ยยิงนี่ยิงสวนมาเด้หงายท้องมาเด้อ๋อแต่กูเจ็บเอาโยนทิ้งด้วยโอเคเก็บมาใครจะไปยิงแรกกันเปล่าโอ้โหโดนมันทุกดอกเลยอ๋อโยนทิ้งเก็บกระบอกใหม่ครับมี4นัดใช้ไปแล้วหนึ่งยิงแม่งเลยถือมีดเหรอถือมีดกูมีปืนนะเอาดิด่าใครไอ้บ้าหรออะไรเนาะมันเยอะจังว่าหมดแก๊งหรือยังเนี่ยเฮ้ยอย่าโดนหน้าไปเด็กหายเงือกเรียบร้อยเอามีดมาจัดไปเก็บของด้วยเลยกูต้องใช้ทุกขวดเติมมันซะเลยแล้วกันนะจัดไปซอกเอ็กได้มาโอเคเกือบถึงครึ่งครับทางไหนทางนี้เหรอไม่ใช่ทางไหนวะกระโดดข้ามฝั่งย่ากูบินได้อย่ายิงกูยิงเหรอยิงแทงมือนะเอาดิยิงนะยิงอ่ะแลกกันปะล่ะมีดดีกว่าปืนเยอะเลยกระเด็นไปนู่นเอาปืนมาใช้ได้โอเคเปิดเด้จะเอาของโอเคครับขึ้นข้างบนไปอีกอย่ายิงเครื่องไฟแล้วไปเก็บปืนใหม่โอเคลูกฟองด้วย3นัดใครมาอีกแลกกันปะไหล่น้องไม่ใช่น้องนะหน้าเหมือนลุงเลยอาวุธกูไปไหนแล้วเนี่ยปืนกูหายไปไหนปืนกูอยู่ไหนยืมหน่อยหวดมันเข้าไปอะไรอย่าชี้ปืนชี้แล้วว่ายิงถ้าชักปืนออกมาแล้วต้องเหนียวไกลไอ้น้องสรุปปืนทำไมมันทิ้งอยู่ตรงนี้วะมาโดดข้าไปยิงแล้วหลบได้เว้ยไม่โดนหรอกยิงหัวเท่มากเอาเดี๋ยวยิงกูตกหน้านะต่อยด้วยเรียบร้อยมาจบแล้วอนาคินใครอยู่ที่สูงกว่าอุ้ยชินจิโอ้โหมึงยิงไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวลูกพี่ครับกินเร็วเรดบอร์ดอย่าไปยุ่งกับเรื่องนี้เลยจุดปลาอย่าเข้ามานะคุณน่ะก่อปัญหาแกเรามากเกินไปแล้วแล้วแกไม่ได้อายบ้างหรือไงที่แกชี้ปืนใส่ชินจิน่ะเขามีตำแหน่งสูงกว่าแกอีกนะมันเป็นความผิดของเขาเขาหันหลังให้หัวหน้าตัวเองแล้วเขาต้องถูกลงโทษนิจิกินั่นแหละที่เธอยกแขนโทโจปาคุกยิงให้มันโดดได้สำหรับเราหัวหน้าของเราคือผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนที่ฆ่าหัวหน้าน่ะไม่มีสิทธิ์พูดอะไรหรอกนายกล้ายิงชินจิแต่นายไม่กล้ายิงฉันเหรอดูเหมือนยังจะมีความเคารพเราอยู่แต่กำลังทำบ้าอะไรล่ะไอ้โง่เฮ้ยนั่นเลน่าวะนะครับแขนนั่นน่ะนี่ใครเนี่ยคาซาโร่อาราเซครับหนึ่งในแก๊งโทโจอุ้ยโอ้โหอุ้ยตายไอ้เหี้ยยิงมันซะและจบมันสักทีแม่งฆ่าเลน่าไอ้เหี้ยโอ้โหตายเลยตาเหลือกเลยจะฆ่ามึงแม่งไอ้นี่ผมไม่รู้นะเว้ยว่าเลน่าจะตายเนี่ยผมเล่นไม่ถึงครับในเพย์สองเล่นไม่ถึงตรงนี้เก ติดเลวเงาเอาดิโอ้ยโอ้โดนยิงมันยิงกูจริงด้วยยิงหัวไอ้สัตว์ทำร้ายสุภาพสตรีนั่นเพศแม่มึงนะเป็นยากุซ่าเหรอยากุซ่าจะทำอะไรใครก็ได้หรือไงฮะจะหลบผาป่ามึงเนี่ยจะหลบอะไรนักหนาเลยฮะโอ้แล้วก็ยิงจังเลยมาเลวโอ้ยโดนทุกดอกมาโอ้ยขยันยิงจังเว้ยไอ้เกียจเว้ยเขาสารักมึงนะทำไมทำแบบนี้อ่ะลูกพี่มึงรู้ไหมเนี่ยมึงทำกันอย่างเงี้ยลูกพี่มึงรู้ไหมมาเนี่ยโดนยิงโอ้ยมันจะหลบหาโอ้โหกิ้งยิงได้ด้วยวะมึงไม่มีเหนื่อยบ้างเลยดิไงอะไรเล่าไหลวางทำเพื่อนกูเหี้ยเอ้ยแม่งโมโหฉุนเฉียวมากเลยกูเอาป่าแม่งหันมายิงกูอะไรทำไมต้องเขี่ยให้เลน่าตายด้วยวะเนี่ยทำไมมึงเป็นคนทำใช่หรือเปล่าตอบมาไปไหนเราจะไปไหนเราโอ้ยล้มมึงกูก็ยิงซ้ำกูเนอะอะไรแล้วโอ้ยทำไมมันช้ากว่าปกติวะเนี่ยโอ้ยใจเย็นครับใจเย็นเข้าไว้มันจะแค่ปืนครับโอ้ยมันไม่ค่อยเจ็บหรอกครับแต่ว่ามันรำคาญตอนมันยิงเราล้มเนี่ยครับมึงเป็นคนทำใช่ไหมโอ้ยมึงมีกี่นัดเนี่ยปืนหาอะไรวะเนี่ยเอายิงไม่โดนเด็กเตะแม่งเลยโดนด้วยหลบก่อนมันยิงตากูว่างว่ะยิงนะโอ้ยิงโอ้ยกูจะเอาอะไรไปหลบปืนได้วะเนี่ยเฮ้ยอ้าวไม่โดนอะตากูบ้างล่ะเฉียดเรียบร้อยเต็มเลยอ้าวหิวเลือดนะหิวเลือดกูหิวบ้างเพิ่งเก็บมาจัดไปเต็มปิดเลยมึงตายสัตว์ฆ่าเพื่อนกูจัดไปทำคนอื่นนะทำได้ไม่แต่ทำเพื่อนกูโอ้ยโอ้โหโดนทุกดอกต้องหลบมันให้ได้ก่อนครับแล้วค่อยเข้าไปต่อยมันยิงมาเด็กปืนกลเลยนะมึงยิงมันปืนกลเลยนะมึงโดนอยู่เราก็โดนเช่นกันครับโอเคต้องใช้ท่านี้แล้วล่ะเฮ้ยอย่ายิงมาเด็กยิงเด็กหาล่ะยิงใส่ยิงเด็กมันไม่ยิงอ่ะต้องให้กูเข้าไปใกล้ๆหรือไงยิงนี่แหละยิงอีเวนโอ้โหเดินกระช้าเหลือเกินจัดไปมันจงไม่ใช้มันนะไม่โดนเว้ยโอ้ยโดนเว้ยเต็มเลยเดือนมันก็ไม่เยอะหรอกนะแต่มันหลบเก่งโอ้ยมันเตะเอาเว้ยมีเตะแล้วเว้ยต้องใส่ก็กระสุนเริ่มหมดโอ้ยติดมุม ติดมุมอย่าอ้อมหลังอย่าอ้อมหน้าเอาไงกันแน่มึงเอาไงกันแน่มึงจะเอาไงกันแน่เฮ้ยอย่าโอ้โหปืนกล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 โอ้เปลี่ยนไปเปลี่ยนจัดไปอยู่ตรงนี้มึงต้องโดนโดนต้องโดนบ้างเหรอวะมันต้องโดนบ้างอ่ะอ๋อขยันยิงจังวะแล้วยิงทีก็ล้มทีเนี่ยนะเอาดิ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 มามันยังไม่หมดมันมีก๊อกสองอย่าหิวเลือดตบกระบาลโป่งหน้าเอาตีนดามหน้ามันเหยียบมันเข้าไปพวกขยะสังคมทำร้ายเพศแม่ฆ่าเพื่อนกูเรียบร้อยครับผมไม่รู้เนี่ยว่าเลน่าตายอ่ะเล่นไม่ถึงครับแล้วชินจิกูลูกพี่ขอโทษครับสุดท้ายผมชินจิคาซึมะผมฝากไว้ที่ผู้หญิงชื่อว่าอาซิกิเธอก็เป็นผู้หญิงของผมครับเข้าใจแล้วอากิมิสินะลูกพี่ครับนี่แหวนนี่ว่าไปเอามาได้ยังไงชินจิชินจินี่นายอ้าวชินจิชินจิโอเคครับชัปเตอร์ที่11โอ้เครียดเลยกู2 ศพมันช่างน่าเสียดายจริงๆชินจิแล้วก็เลน่าด้วยเหมือนกันแต่นี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะปล่อยให้พวกเขาไปอยู่กับใครฉันรู้นะไม่ต้องห่วงจะใช้พวกเขาถูกฝังอย่างเหมาะสมขอบใจมากตายครับทั้งคู่เลยอาเกมิอาเกมิเหรอใช่นั่นคือสิ่งที่ชินจิบอกฉันมานะแต่ว่าผู้หญิงที่ชื่อนั้นน่ะมีเยอะนะจะรู้ได้ไงว่าเป็นคนไหนไม่หรอกนะบางทีโอเคครับเสนาธิการทางด่าเป็นคู่ที่ท่องเที่ยวตอนคืนบ่อยอยู่นะนายรู้ไหมก็คล้ายๆอยู่สถานที่พี่เขาเพิ่งจะสร้างขึ้นมา 2-3 ปีก่อนเนี่ยเป็นร้านอาบอบนวดที่ชื่อว่าเชนกิล่าและมือหนึ่งของอ่านที่ชื่อว่าอากิล่าเนี่ยชื่อว่าอากิมินะได้อันดับ 1เลยนะจริงๆแต่ว่าเนี่ยมันไม่ใช่อ่านทั่วไปหรอกนะตึกทั้งตึกน่ะมันคืออ่านทั้งหมดเลยแต่ว่าไม่มีป้ายบอกไม่มีทางรู้จากภายนอกได้เลยว่าเนี่ยคืออ่านแล้วรู้ไหมว่าการเข้าไปเนี่ยมันต้องเสียเงินเป็น1,000,000 เยนใช่นะให้ตายเหอะ1,000,000 เยนเชียวที่นั่นน่ะมันเต็มไปด้วยดาราและก็นางแบบเป็นสนามเด็กเล่นของคนรวยลุงอ่านคืออะไรอ่ะเอาแล้วแล้วก็เหมือนบ้านนี่แหละเอ้ยช่วยหน่อยดิเอ้ยอย่าชักเข้าไปร่วมนะอ้าวต่างคนต่างเกี่ยงกันเหมือนที่อาบน้ำรวมป่ะมันก็ไม่เชิงนะมันก็แล้วคุณคิริวเคยจะไปอ่างบ้างไหมอ่ะหัวเราะหนูเข้าใจแล้วหนูรู้นะว่ามันคืออะไรอ่ะหนูเดินอยู่ในเมืองนานพอที่จะรู้แล้วล่ะไอเวรหลอกถามดีกว่าโอเคครับถ้าเกิดนายจะเข้ามาที่แชงกิล่านะต้องมี membership ก่อนนะมีผู้หญิงที่ชื่อว่าเชนเมย์เคยทำงานที่แชงกิล่าอยู่ตอนนี้เธอทำงานที่คาบาเล่ที่ชื่อว่าชายอยู่ที่ถนนพิงค์ตามหาเธอเป็นอันดับแรกนะน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีไปที่ถนนพิงค์ไปซ่อมอาวุธก่อนอาวุธผมใช้พังไปรอบหนึ่งผิดทางทางนี้ไปหา ใครนะผู้หญิงยินดีต้อนรับขอซ่อมอาวุธหน่อยครับโอเคปืน15,000อ่ะซ่อมแม่งเลยก็ได้ปะจัดปะไม้เบสบอลอย่างอื่นมันแพงโคตรมา2อย่างก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปซื้อเพิ่มเอาขายทิ้งแม่งเลยดีมั้ยเนี่ยอาวุธที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยซื้อใหม่ถูกกว่าไหมอันนี้อะไรนะไม้อันนี้เหล็กดุ้นเหรอโอ้โหมีอาวุธแค่นี้นี่อะไรนะป้ายจราจรนี่อะไรอ่ะเกลือลูกเบสบอลไม่ใช่เบสบอลเบสบอลถูกละอ่ะลองซื้อไปใช้ดูแล้วกันอันนี้ด้วยอ่ะแถมขอบใจนะโอเคครับงั้นพาร์ทนี้ผมขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันยังไงใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยแล้วไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้าบ๊ายบาย